รรมชาติมีความเกื้อกูลแบ่งปันด้วยความสมดุลทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าต่างก็พึ่งพาอาศัยกันภายใต้ระบบนิเวศที่คอยดูแลให้ทุกสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์และขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเสือโคร่งก็เป็นสัตว์ป่าที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลของสัตว์ป่าตามธรรมชาติแต่ในปัจจุบันเสือโคร่งทั่วโลกได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจากในอดีตรวมทั้งในประเทศไทยเสือโคร่งได้ลดจำนวนลงจากเดิมกว่าร้อยละ95เหลือจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติเพียงประมาณ200ตัวซึ่งมีสาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการลดลงของพื้นที่ป่าการล่าเสือโคร่งโดยตรงและการล่าสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือโคร่งทำให้เสือโคร่งมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่สามารถมีลูกหรือเลี้ยงดูลูกได้ในประเทศไทยประชากรเสือโคร่งยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่เพียง3พื้นที่เท่านั้นคือกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจานกุยบุรีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มป่าแก่งกระจานกุยบุรีมีเนื้อที่969ตารางกิโลเมตรมีความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเป็นพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยที่ยังคงมีเสือโคร่งอยู่ถึงแม้จะมีจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังมีภัยคุกคามต่างๆเช่นกันและจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลการวิจัยรวมทั้งการป้องกันเชิงรุกในพื้นที่เพื่อปกป้องภัยคุกคามต่อเสือโคร่งอย่างเร่งด่วนโครงการอนุรักษ์เสือโคร่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นโครงการร่วมระวังกองทุนสัตว์ป่าโลกประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูเสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีงานของเรามี2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกก็คือการวิจัยการวิจัยเพื่อจะเข้าใจการกระจายและความชุกชุมของเสือโคร่งรวมถึงสัตว์ผู้ล่าใหญ่ที่เป็นคู่แข่งของเสือโคร่งด้วยเช่นเสือดาวและมาในเราจะใช้วิธีดักกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อจะนับจำนวนตัวของเสือโคร่งทุกปีเพื่อจะเข้าใจว่ามีจำนวนตัวเสือโคร่งแต่ละปีแล้วก็เข้าใจว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือคงที่หรือลดลงนอกจากนั้นเราจะทำเส้นสำรวจร่องรอยของสัตว์ที่เป็นเหยื่อเช่นเก้งกวางกระทิงหมูเราต้องอาศัยร่องรอยของเขาเพราะว่าพวกสัตว์ที่เป็นเหยื่อที่นี่มีจำนวนเหลือน้อยเพราะว่ามีการล่าสัตว์หนักเกินไปในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยร่องรอยที่จะบ่งบอกว่าความชุกชุมมันมีมากน้อยขนาดไหนของแต่ละชนิดเราก็จะบอกว่าแนวโน้มของสัตว์ที่เป็นเหยื่อเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่2ก็คือการรณรงค์การประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบนอกนะครับเพื่อให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งแล้วก็เสือโคร่งด้วยนะครับงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของเสือโคร่งลดปัญหาการล่าและการค้าเนื้อสัตว์ป่าให้เสือโคร่งดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเสือโคร่งโดยทางโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมต่อเนื่องกับชุมชนและโรงเรียนเช่นการทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งการทำกิจกรรมโครงการฟื้นฟูเหยื่อของเสือโคร่ง1ชุมชน1โรงเรียน1โบสถ์อันเป็นการสร้างแหล่งอาหารเพิ่มเติมให้สัตว์ป่ารวมทั้งการประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อร่วมกันทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งในพื้นที่รอบผืนป่ากุยบุรีทางโครงการยังมีการติดตามสถานภาพการล่าสัตว์ป่าโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการล่าการบริโภคสัตว์ป่าปัจจัยที่มีผลต่อการล่าสัตว์ป่าเพื่อนำมาบูรณาการกับข้อมูลจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพโดยนำมาวิเคราะห์ร่วมกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานในการหาแนวทางอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เหมาะสมต่อไปการอนุรักษ์เสือโคร่งในอนาคตจึงจำเป็นต้องอาศัยกลไกจากทุกภาคส่วนในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกระดับรัฐบาลเช่นมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
และแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งรวมทั้งการวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเสือโคร่งการเอื้อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกคนทุกหน่วยงานเพื่อสร้างกระแสในการอนุรักษ์เสือโคร่งเกิดการปฏิบัติในการอนุรักษ์อาจจะช่วยให้ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งประสบความสำเร็จต่อไป